กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมาแนะนำหนึ่งในปืนผมในซีซั่น5ที่เรียกได้ว่าในแพทนี้เนี่ยได้รับบัฟเข้ามาน่าสนใจมากๆเลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนกระบอกนี้มันคือปืนอะไรก็มาดูกันเลยและสำหรับปืนกระบอกนั้นผมก็คือปืน ASM 10นั่นเองครับผมโดยในแพทนี้เนี่ย ASM 10เนี่ยได้มีการบัฟความสามารถหลักๆอยู่2อย่างอย่างแรกเลยผมคือเพิ่มระยะการยิงมาตรฐานพื้นฐานของตัวปืนทั่วไปและบัฟในส่วนตัวไอเทมของแต่งให้เราเนี่ยสามารถยกสโคปปืนแล้วก็เพิ่มระยะการยิงของตัวปืนได้ดีขึ้นแต่การบัฟมาคราวนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อตัวปืนมากขนาดไหนก็จะมาอธิบายแบบละเอียดกันนะมาเริ่มกับคำแนะนำของการใส่ของแต่งของ ASM 10ในแพทล่าสุดนี้ก่อนครับผมโดยสำหรับของแต่งที่แนะนำก็จะใส่ตัวลำกล้องเป็นตัว OWC แรงครับผมเพิ่มความแม่นยำเพิ่มระยะดาเมจลดแรงถีบแนวตั้งแล้วก็แรงดีดแนวนอนของตัวปืนพันท้ายใส่เป็นตัวไม่ติดพันท้ายผมเพิ่มระยะเวลาในการที่เราเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะผมแล้วก็ลดเวลาในการเล็งตัวปืนลงเรเซอร์ก็ยังใส่เป็นตัว OWC เช่นเดิมแมกกาซีนนะผมแนะนำว่าใส่เป็นตัว33แมกกาซีนเพราะว่าปืนนี้เนี่ยก่อนหน้านู้นเนี่ยมันโดนเนิร์ฟลูกกระสุนมาผมซึ่งลูกกระสุนมันน้อยมากครับผมก็ทำให้เราเนี่ยยิงยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใส่แมกกาซีนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงทำให้เราเนี่ยยิงระยะไกลได้ง่ายขึ้นชิ้นสุดท้ายผมก็ใส่เป็นตัวกิบหลังเพิ่มความแม่นยำของตัวปืนก็อีกเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมันค่อนข้างคุมปืนยากในกรณีที่เราเนี่ยกดค้างครับผมก็เพิ่มความแม่นยำทำให้เราเนี่ยกดค้างได้ง่ายขึ้นในส่วนการใช้งานของ ASM 10ในแพทล่าสุดนะผมด้วยตัวปืนเนี่ยที่สมัยก่อนนู้นนะผมมันเคยเป็นเมตามาพักใหญ่ๆนะก็คือตัวปืนเนี่ยดาเมจแรงมากครับผมกระสุน3นัดสามารถฆ่าศัตรูได้ทั้ง3ระยะเลยผมทั้งระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลผมแล้วก็แพทถัดมาเนี่ยก็มีการเนิร์ฟดาเมจตามส่วนต่างๆแล้วก็ลดระยะตัวปืนลงตัวปืนก็หายไปจากเมตาสักพักใหญ่ๆนะแต่พอในแพทนี้ผมได้มีการบัฟค่าความสามารถผมเพิ่มระยะกลับมาเกือบๆเท่าเดิมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปืนเนี่ยมีโอกาสที่ผมที่สามารถฆ่าศัตรูตายได้ด้วยกระสุน3นัดเพิ่มมากขึ้นในการยิงระยะกลางถึงกึ่งๆระยะไกลแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาด3นัดเท่าเดิมผมระยะไกลเนี่ยยังจำเป็นต้องใช้กระสุนทั้งหมด4นัดอยู่ดีนั่นเองเนาะแต่โดยรวมเนี่ยจากที่พี่ลิงไปทดสอบดาเมจของตัวปืนมาเนี่ยโดยรวมก็ยังถือว่าตัวปืนยังสามารถฆ่า3นัดได้ค่อนข้างที่จะเร็วใกล้เคียงกับสมัยก่อนมากๆนะบวกกับของแต่งของผมที่ได้มีการบัฟมาผมทำให้เราเนี่ยสามารถขึ้นสโคปของตัวปืนได้เร็วกว่าเดิมเล็กน้อยทำให้การต่อสู้ในระยะกลางถึงระยะไกลเนี่ยเราสามารถที่จะยิงต่อกรกับปืนตระกูล SMG ได้ทันนะซึ่งต่างกับสมัยก่อนเนี่ยที่มันโดนเนิร์ฟของแต่งด้วยผมขึ้นสโคปช้าแต่ตอนนี้เนี่ยความเร็วเนี่ยก็พอไล่เรียสูสีกับ SMG ยิงระยะกลางระยะไกลในแพทนี้อย่างเช่นตัว PP19 หรือว่าตัว QQ9 ได้แล้วนะโดยบทบาทของตัวปืนในแพทนี้ผมในการเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ทางบิวของสายค่อยๆดันนะผมไม่ได้แบบวิ่งบู๊จ๋านะเพราะว่าตัวปืนอย่าลืมนะว่ามันโดนเนิร์ฟในส่วนของความเร็วในการขึ้นสโคปมาก่อนหน้านู้นนะผมถึงแม้ว่าจะบัฟมาแล้วก็จริงแต่ความเร็วในการขึ้นสโคปเนี่ยมันก็ยังเรียกได้ว่าค่อนข้างช้าอยู่ดีผมถึงแม้ว่าจะใส่ของแต่งที่เน้นสโคปแล้วก็ตามเนี่ยตัวปืนก็จะกลายเป็นว่ามีข้อเสียหนักๆก็คือตัวปืนมันค่อนข้างคุมกระสุนยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะบิวแบบเอาของแต่งสุดในเรื่องของการขึ้นสโคปมาเนี่ยยิงไกลเนี่ยก็จะยิงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นบิวนี้ก็จะเป็นบิวที่เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มความแม่นยำเน้นการยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนั่นเองนะนั่นก็เลยทำให้ตัว ASM 10ในแพทล่าสุดตอนนี้ผมก็จะเป็นปืนที่เน้นกึ่งแคมป์นิดนึงครับผมหาที่ cover กำบังหน่อยแล้วก็ยิงใส่ศัตรูในจังหวะที่ศัตรูเนี่ยเสียเปรียบหรือว่าเขาเนี่ยจังหวะเซอร์ไพรส์เนี่ยเราจะค่อนข้างได้เปรียบมากๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเจอระยะใกล้ระยะประชิดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเจอ SMG เนี่ยเราก็ยังค่อนข้างเสียเปรียบอยู่ดีนะเพราะการขึ้นสโคปของเราเนี่ยค่อนข้างช้ากว่าก็ต้องระวังในเรื่องของจุดนี้ด้วยนะในการต่อสู้ระยะประชิดและในกรณีที่เปรียบเทียบกับปืนตระกูลสาย AR ในแพทนี้ด้วยกันนะผมในเรื่องของความน่าใช้งานเนี่ยพี่ลิงก็บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในปืน AR ที่ยิงระยะกลางถึงระยะไกลใช้งานได้ติดท็อปๆเลยนะอย่างน้อยๆก็ติดท็อป5เลยครับผมเพราะว่าดาเมจมันแรงแหละนึกด้วยดาเมจมันแรงครับผมทำให้เราสามารถหวังผลในการฆ่าศัตรูได้แต่ก็อย่ากดค้างจนเกินไปล่ะเพราะว่าถ้ากดค้างมากนะถึงแม้ว่าจะเน้นสายการเพิ่มความแม่นยำมาแล้วตัวปืนเนี่ยก็ยังค่อนข้างสายแล้วก็ยิงยากอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการเล็งระยะไกลด้วยเป็นหลักนะแต่เกิดจะพูดถึงปืนคู่ปรับ NDR มาตรฐานในแพทนี้ผมที่สามารถยิงสู้กันได้เนี่ยก็จะมีตัว DR-H ผมที่สามารถเบิร์สตูตายด้วยกระสุน3นัดเหมือนกันแต่ในเรื่องของการเล่นเกมเพย์เนี่ยในเรื่องของการยิง3นัดตายเนี่ยตัว AM10 เนี่ยจะค่อนข้างมีความสามารถในการยิงที่ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่าง2กระบอกนี้เนี่ยแอนิเมชันแล้วเนี่ยเราจะค่อนข้างที่จะแพ้ทางตัว DR-H อยู่เล็กน้อยนั่นเองในการต่อสู้ในระยะกลางแต่เกิดว่าจะพูดถึงปืนตระกูลสาย AR ที่ฮิตในแพทนี้ผมก็จะเป็นปืนที่สามารถต่อกรกับ SMG ได้ดีผมปืนที่รั่นเร็วๆอย่างเช่นตัวชาย25หรืออีกตัวนึงเนี่ยที่กำลังได้รับความนิยมหนักๆเลยผมก็จะเป็นตัว Aswell นะสองกระบอกนี้เนี่ยก็เป็นปืนที่เอาไว้ต่อกรกับปืนสาย SMG ด้วยความสามารถของตัวปืนที่มันรั่นกระสุนเร็วนั่นเอง
แล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืน AR M10 ของผมได้บัฟในแพทนี้มาก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในท็อป5ปืนสาย AR ที่ยอดนิยมในแพทนี้เลยนะด้วยความสามารถของตัวปืนที่ดาเมจมันแรงแล้วก็หวังผลได้ในการยิงระยะกลางถึงกึ่งๆในระยะไกลให้ผมและสำหรับเพื่อนๆที่ได้ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยได้ลองเล่นกันหรือยังผมสำหรับเจ้าปืน AR M10 ถ้าได้ลองเล่นแล้วมีความรู้สึกไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้นะที่ใต้สคริปชั่นนั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบ PvP แบบนี้มีสาระของรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาเจอกับผมก็ไปแล้วปิ๊ด